สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กับนายคลิปเรนเจอร์ NFT นะครับเอาวันนี้นำข่าวดีมาฝากนะสำหรับคนที่มองว่าถึงจะเปิดไม่ได้ตัวเรนเจอร์ NFT นะครับหรือซื้อไม่ทันอย่างน้อยก็มีไอเทมฟรีๆได้มาโดยตลอดนะครับอักษรอื่นครับขอโปรโมทร้านเติมเกมครับแล้วก็แพ็กเกจต่างๆตามรูปนี้เลยนะน้องครุยนะครับก็ใกล้โคโลโบแล้วนะครับคลิปเมื่อเช้าไปดูกันได้นะอาจจะมีเบาะแสเพิ่มเติมไหมลองไปดูกันได้ก็มีนั่นแหละแต่ว่าอาจจะแกะยากนิดนึงส่วนเย็นนี้นะประจำการพร้อมกันได้เลยนะที่หน้าเพจไลน์เนเจอร์ทางการตอนประมาณ5โมงเย็นนะก็รอดูสปอยนะมาคลิปเมื่อเช้าไปดูแล้วกันนะบอกรายละเอียดไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของแพ็กเกจแพ็กเกจงามๆเนี่ยน่าสนใจก็คือแพ็ก9ปีนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มาบ่อยๆนะครับอาจจะใบทีนึงก็9ปีครึ่งเดือนกันยานะครับฉะนั้นเนี่ยเติมทุนกันเอาไว้เลยค่อนข้างจะคุ้มนะ430รูบี้นะครับกับตั๋วกาชา35ใบอาจจะเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์ตัวเก่งเป็นเกียร์ดีๆก็ได้นะเกียร์โคโลโบรอบหน้าก็เป็นเกียร์ป้องกันนั่นเองนะครับทำคลิปให้ดูไปหมดแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับร้านน้องคุยนะร้านนี้ปลอดภัยไว้ใจได้ 100% ก็รีบไปเติมกันได้เลยนะครับโอเคครับในเรื่องของเรนเจอร์ NFT ครับก็มีข่าวดีมาฝากนะครับมีข่าวดีมาฝากว่ามันยังมีมาอีกแต่ว่ายังไม่รู้กำหนดการนะอันนี้ต้องบอกก่อนครับซึ่งเรื่องของ NFT ในไทยเนี่ยยังถือว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับผมจะยังไม่ได้ใช้คำว่าผิดกฎหมายใช้คำว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เพจทางการนะครับแล้วก็ประกาศในเกมจะไม่มีประกาศใดๆทั้งสิ้นเราจะสังเกตว่าตั้งแต่มกราคมนะครับหรือว่าของเดือนนี้เนี่ยไม่มีประกาศใดๆเลยในเกมก็ไม่มีโปรโมทไม่มีอะไรด้วยนะในประกาศอาจจะมีได้แต่ว่าทางเพจทางการเนี่ยจะไม่มีโปรโมทไม่มีพูดถึงไม่มีแจ้งข่าวอะไรเลยครับฉะนั้นเนี่ยเหมือนคลิปเมื่อเช้าที่ผมบอกคือช่วงนี้จะพยายามรณรงค์ในเรื่องของการไปติดตามเพจทางการนะเพราะว่าอยากจะรู้ข้อมูลโดยตรงอยากจะได้ความรู้ต่างๆของเกมไรเลนเจอร์คือถ้าเกิดเล่นแบบอยากรู้อยากมีความรู้อยากได้ข่าวสารของแจกยังไงเล่นเกมยังไงเนี่ยอย่างแรกเพจไลน์เนเจอร์ทางการเพื่อที่จะรับข่าวสารโดยตรงครับและก็แจ้งปัญหาตรงนี้สำคัญเพราะว่าแจ้งมาทางทีเคเดี๋ยวหลังๆผมจะไม่ไอ้นี่แล้วนะยกเว้นว่าเป็นปัญหาที่แบบว่าอ๋อโอเคอันนี้แก้ง่ายอันนี้เรารู้ก็จะบอกครับแต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาที่แบบว่าจำเป็นจะต้องแจ้งเข้าระบบเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งตัวเกมครับที่เพจทางการเขาจะมีลิงก์รับแจ้งปัญหาทุกอย่างเลยนะพื้นฐานก็คือแบบเติมเกมไม่เข้าหรืออะไรประมาณนี้ก็ไปแจ้งผ่านลิงก์แต่บางเรื่องนะอย่างเรื่องเนี้ยเขาก็ไม่มีประกาศก็ต้องพึ่งนะครับช่อง TK Ranger นะครับประกาศในเกมก็ด้วยนะเพจทางการประกาศในเกมช่อง TK Ranger แล้วก็เพจผมด้วย TK Ranger Game Zone นะเพราะว่าบางอย่างไม่ได้เอามาทำเป็นคลิปก็อาจจะไปแจ้งที่เพจนะครับฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลต่างๆนะก็ประมาณนี้เพจทางการประกาศในเกมช่อง TK Ranger เพจ TK Ranger นะครับนะครับก็ล่าสุดก็เป็นตัวของโพนี่นะครับนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะยังมองว่าไอ้ตัวเกมทำมาเพื่อที่จะสร้างรายได้โอ้เอาทำมาเพื่อที่จะเก็บเงินเก็บกวาดเงินคือผมต้องบอกแบบนี้ว่าตัวเกมไลน์เรนเจอร์ไม่ได้กำไรอะไรเลยต้องใช้คำว่าขาดทุนนะครับต้องใช้คำว่าขาดทุนนะเพราะว่าตัวไอเทมต่างๆแม้ว่าเราจะเปิดไม่ได้ตัว NFT ใช่ไหมแต่ว่าของที่แจกตัวเกมเนี่ยผมบอกแล้วว่าเขาคำนวณเป็นตัวเงินนะครับว่าแจกขนนกเท่านี้เท่ากับกี่บาทแจกเหรียญเท่านี้เท่ากับกี่บาทแจกกบอันนี้เท่ากี่บาทเขาจะมีตัวได้กำกับเอาไว้นะครับซึ่งยอดรายได้เกมไรเลนเจอร์ก็ไม่ได้ได้ด้วยนะอาจจะได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งนะลองคำนวณดูง่ายๆอย่างล่าสุดตัวนี้เนี่ยราคาไทยเนี่ยมันแค่ 2,900 บาทและขาย30ชุดเท่านั้นรวมแล้วเนี่ย 87,000 กระจิ๊บกระจ้อยลอยมากเมื่อเทียบกับไอเทมที่แจกผมบอกเลยว่าเกมไรเลนเจอร์ขาดทุนด้วยซ้ำแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องทำเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ของบริษัทแม่ทางญี่ปุ่นเขาให้มาช่วยทำช่วยโปรโมทส่วนเกมไรเลนเจอร์เนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะผมเห็นมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเปิดได้เขาอยู่ที่ฮาวายเขาซื้อด้วยเรท US ดอลลาร์ด้วยซ้ำนะ 79.99 US ดอลลาร์สมมุติว่าคุณเหรียญเงินไทยตอนนี้ประมาณ34บาทเนี่ยก็ราคาอยู่แค่ประมาณ 2,700 เท่านั้นโอ้ฉะนั้นเนี่ยราคาจิ๊บจ้อยมากบางคนบอกว่าโอ้ยต้องการเอาเงินไปซื้อโคโลโบครับผมต้องใช้คำว่าได้แค่เล็บเท้าโคโลโบแล้วล่ะเพราะว่าตัวเลขมันน้อยมากตัวเลขของโคโลโบเนี่ยมันเยอะกว่านี้เยอะมากใช้คำว่าเยอะอะเยอะมหาศาลจริงๆนะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์นี้ก็คือทำมาเนี่ยซึ่งผมมองล่าสุดเนี่ย
ตัวของแชมเปญนะครับแชมเปญเบบี้โซดานะครับมันก็ไม่ได้ทำให้บนท็อปตำนานสะเทือนแต่อย่างใดแบบนี้ถือว่าโอเคนะว่าแบบเอ้ยเรนเจอร์ตัวพื้นฐานโคโรโบเรนเจอร์แสงมืดเนี่ยมันโหดกว่าตัว NFT ผมบอกแล้วว่าเขาสามารถจำกัดให้มันแบบไม่ได้โหดไปมากกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยผลมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเดี๋ยวคงจะมาอีกอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบนานๆมาทีไหมนะครับหรือจะมาแบบเดือนเว้นเดือนนะครับเรื่องการออกแบบอาจจะไม่ยากเย็นเท่าไหร่เพราะว่าตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้าบราวนะครับบราวก็คือมาจากบราวไฟนั่นเองตัวที่สองก็คือตัวนี้โคนี่ก็มาจากโคนี่แชมเปญฉะนั้นเนี่ยการออกแบบก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ปัญหาก็จะเป็นเรื่องของสกิลอาจจะยึดตัวพื้นฐานไหมนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็เรื่องของความสามารถไฮเปอร์แล้วก็ความสามารถก้าวดาวที่จะต้องใช้เวลาในการออกแบบซึ่งผมไม่อยากให้มาถี่ๆนะเพราะว่ามันจะส่งผลต่ออะไรต่อพวกเรนเจอร์ตัวปกติตัวแสงมืดเก่าที่มาทำก้าวดาวส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะว่าแบบว่าเขาจะไม่มีเวลาไปทำนะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่า NFT จะมาตอนไหนวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกันนะครับคือถึงไม่ได้ผมมองแบบนี้นะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือถ้าเกิดได้ก็โอเคนั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยมันก็ยังเป็นไอเทมที่ได้นะครับอันนี้โหผมเปิดแบบน้อยมากนะเดือนนี้คือติดภารกิจเยอะนะครับไอที่หลักผมเปิดเยอะที่สุดเนี่ยยังเพิ่งเปิดไป28ครั้งบางคนไป30กว่าครั้งแล้วนะเดี๋ยวดูครับคือเป้าหมายตรงนี้ผมมองว่าได้กบแดง8ดาวนะครับหรือว่าตั๋วกาชาเนี่ยผมว่าโอเคแล้วเพราะว่าเดือนหน้าโคโรโบโหดูนะไอดีหลักได้ตัวกาชามากระจิบกระจอยลอยมากนะครับแต่ว่าได้ขนลุงมาก็สามารถที่จะเอาไป PVP นะครับเดือนหน้าก็เป้าหมายนะครับเก็บรูบี้แล้วนะแล้วก็ตัวกาชานี่ได้ประมาณนี้นะครับก็สู้ๆกันเดี๋ยวไปเปิดกันต่อ ID ต่อไปกันครับมาเปิดกันต่อ ID 2นะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวเนี้ยมันถูกเบียดตกไปเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตัวที่จะมาต่อจากบราวน์นะครับจะเป็นตัวอลิสติกิแต่ว่าโคนี่มาแทนเฉยเลยโคนี่เบบี้โซดานะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้หรืออาจจะแบบออกแบบใหม่ไหมสำหรับ NFT ตัวต่อไปนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรูปมันออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งหลายคนต้องคาดกันว่ามันน่าจะเป็นตัวอลิสติกินั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายไม่มาโดนเบียดตกไปเฉยเลยนะมาเป็นโคนี่แชมเปญนะครับส่วนเรื่องของจำนวนการขายเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีคนอยากได้เยอะนะผมบอกเลยว่าเรทราคาแบบนี้เอาแค่คนไทยพอโอ้โหมีคนพร้อมจะซื้อเป็นหลายพันคนผมใช้คำนี้เลยนะหลายคนเขาอยากได้นะเขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบอยากได้เพื่อที่จะโอ้ไปตะลุยตำนานเพื่อที่จะโหดกับคนอื่นเขาอยากได้เพื่อเก็บสะสมนะครับเขาอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องของการทำกำไรซึ่งตรงนี้เคยอธิบายไปแล้วครับว่าถ้าซื้อทันมันสามารถที่จะเทรดได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าทางไทยเนี่ยมันยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับเดี๋ยววันนึงมีกฎหมายรองรับเนี่ยถ้าสมมติใครที่เปิดได้แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเทรดได้ในอนาคตซึ่งเราไม่รู้ว่าอนาคตราคาจะขึ้นหรือจะตกแต่คาดการณ์ว่าก็น่าจะตกแหละหรือบางคนก็ไม่แน่นะเขาอาจจะแบบอยากได้เก็บไว้สะสมจริงจังเป็นประเภทแบบคนรวยตังเยอะน่ะสมมุติว่าวันนึงเนี่ยทางไทยเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้อันนี้คือต้องซื้อผ่านระบบนะเดือนละ30ตัวนะไม่ใช่ที่ดรอปจากตรงนี้นะดรอปจากตรงนี้ไม่สามารถที่จะเทรดได้เราเทรดกันเองก็คือขายยก ID นะครับไม่สามารถที่จะเทรดผ่านระบบได้นะซึ่งระบบเนี่ยของมันยังเป็นวอลเล็ตของทางญี่ปุ่นอยู่เดี๋ยวต้องรอดูว่าวันนึงเกิดทางไทยเนี่ยเขาสามารถที่จะเทรดได้ขึ้นมานะครับถูกกฎหมายมีกฎหมายรองรับนะครับก็เลือกตั้งใหม่ละก็ไม่แน่มีโอกาสได้ในอนาคตแบบเนี้ยเราอาจจะแบบเอาไปหย่อนขายก็ได้เผื่อจะมีเศรษฐีประเทศอื่นๆเนี่ยเขาซื้อไปแบบตัวละเป็นแสนนะก็ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่นี่คือเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับมาไปกันต่อ ID 3นะครับID 3ก็เดือนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป้าหมายก็คือเก็บรูบี้นะครับรูบี้นะครับก็วันพรุ่งนี้วันเสาร์25นะครับก็จะเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วแต่ว่าโคโรโบเนี่ยมาวันศุกร์ฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์ที่31โคโรโบมาใช่ไหมตอน4ทุ่มก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสคู่เทพทันทีนะครับซึ่งถ้าเกิดเลนหลุดก็เปิดกันทันหรือเปล่ารูบี้ตัวกระชามีพอไหมนะครับไม่รู้นะแต่ว่าวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่1เมษายนนะครับก็ได้รับรูบี้จาก PVP ก็จะยังอยู่ในช่วงเพิ่มเรท
ฉะนั้นเนี่ยก็วางแผนกันดีๆนะตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเปิดแล้วยกเว้นว่าอยากจะได้ตัวซารี่พิชเชอร์อย่างจริงจังนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเก่งนะรีวิวไปหมดแล้วครับไปดูคลิปกันได้นะครับไอ้ที่4นะครับตัวนี้ก็แม็กเรียบร้อยนะอาโซนเวลเดี๋ยวคงจะไล่เก็บแล้วไอ้ที่4ก็จะเป็น ID ต่อไปนะที่เวลครับจะขึ้นไปเป็นเวลตำนานนะแล้วก็ได้เกียร์นะอาโซนเกียร์ดาวกระจายเย็นนี้รู้กันนะครับก็จริงก็ให้บอกสายไปบ้างแล้วล่ะน่าจะพอทายกันได้นะก็บอกสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยจะมีเกียร์ดีๆนะครับอันได้คนลุงก็โอเคนะนำไป PVP อยากได้ตัวเพิ่มโอ้โหตั๋วไม่ออกเลยครับID 4ก็เหมือนกันนะส่วนใหญ่ ID รองของผมเนี่ยกบจะเหลือเยอะมากครับก็เตรียมพร้อมโคโลโบเช่นเดียวกันอ่ะ60ใบก็โอเคอยู่ ID 5นะครับID 5ก็สวยงามยามเย็นครับผมเปิดที่ผมอยากได้จริงจังนะผมก็ลุ้นว่าจะมี ID รองสัก ID นะครับที่หลุดมาสักตัวหนึ่งนะคือถ้าเกิดได้มาปุ๊บเนี่ยผมจะทำ9ดาวแม็กนะครับเพราะผมมองว่าในลีกแบบสักประมาณเพชรประมาณนี้เพชรหรือแบบมาสเตอร์3มาสเตอร์2ผมมองว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับก็อยากได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้นะ ID 5นะพร้อมขนาดไหนสำหรับโคโลโบนะครับก็เน้นไปที่ตัวกาชานะเพราะว่าตัวกาชาเยอะถ้าเกิดเปิดได้เรนเจอร์ตัวที่ต้องการตัวโหดๆไวนะรูบี้ก็จะได้เอาไปเปิดเกียร์นะครับเพราะเกียร์ป้องกันก็ทำให้เรนเจอร์แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับID 6นะครับก็สวยงามนะอยากได้ตัวนี้มาเพิ่มเติมครับเหมือนกันหมดนะถ้าเกิดได้มาปุ๊บผมก็ตั้งว่าหมายมีขนลุ้งนะไปตะลุย PVP ครับถ้าเกิดได้เนี่ยเป้าหมายก็ผมจะทำเป็น9ดาวแม็กนะตัวกาชานะครับนะครับมันก็มีคืออย่างที่บอกแหละว่าถึงเปิดไม่ได้เนี่ยเราก็ได้ของจากตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะเหมือนได้ฟรีผมใช้คำว่าเหมือนได้ฟรีนะครับเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นเก่งกาจทำให้เราสะทกสะท้านสักเท่าไหร่นะว่ากันตรงๆนะถามว่าเก่งไหมเก่งนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นทำให้แบบโอ้โหเรนเจอร์ตัวอื่นแบบพังพินาศไปหมดเพราะผมก็ยังมองว่าโคโรโบเรนเจอร์นะครับกับตัวสังมืดมันยังโหดแล้วเราก็เหมาะบอกไปแล้วว่าสมมุติว่า NFT มันออกมาโหดจริงๆเนี่ยเดี๋ยววันนึงโคโรโบเรนเจอร์ตัวสังมืดใหม่ๆออกมาเนี่ยมันก็สามารถมากลบมาลบล้างได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้กระแสท็อปตำนานไม่ได้มีผลอะไรจริงๆนะอันนี้ได้ตัวกระชาก70ใบแล้วนะครับID 7นะครับมีช่องว่างอยู่นะให้โคโรโบเรนเจอร์นะครับจริงๆเนี่ยอยากได้เนี่ยเป้าหมายเนี่ยผมมองแค่เรื่องของความเท่นะครับ ID รองถ้าสมมุติผมเปิดได้ไม่ขายนะยังไงก็ไม่ขายทุก ID ของผมเนี่ยมีความหมายกับตัวผมหมดเพราะว่าแต่ละ ID เนี่ย ID รองเนี่ยมันจะมีตัวเรนเจอร์ที่แบบเปิดได้หรือว่าแบบปั้นแม็กไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้รีวิวในอนาคตแต่ว่าไอการที่เปิดได้เนี่ยโอ้ตัวกาชานะครับการที่เปิดได้เนี่ยผมว่ามันยากมากสมมุตินะเป็นแสงมืดหรือเอาโคโรโบเนี่ยโอ้โหนี่ได้เบิร์นเลยครับสมมุติเป็นโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยมันมาแค่ครั้งเดียวใช่ไหมสมมุติว่ามี 100,000 ID ในเกมครับซึ่งก็ถึงแน่ๆนะ 100,000 ID ในเกมนะครับสมมุติว่าเปิดกันได้โคโรโบเรนเจอร์เนี่ยสมมุติเอาแบบต่ำๆเลยจริงๆไม่ต่ำขนาดนี้นะเพราะว่าเขาจะมีช่วงหลุดของเขานะครับโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยบางช่วงก็จะออกยากมากบางช่วงก็ออกแบบโอ้ออกเยอะจริงๆฉะนั้นเนี่ยจริงๆภาพรวมเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีถึง 40-50% ของคนที่ได้โคโรโบนั้นๆนะครับตัวเรนเจอร์นะไม่นับเกียร์คนละเรื่องผมไม่รู้เลยครับแต่ตัวเรนเจอร์จะประมาณนั้นสมมติว่า 100,000 ID เนี่ยเปิดกันได้ 40% ก็คือ 40,000 ID แต่อันเนี้ยมันมีแค่500ตัวดรอปกับแย่งซื้อ30ชุดมันต่างกันเยอะมากเลยนะฉะนั้นเนี่ยใครมีเนี่ยผมมองว่าถือว่าแบบเนี่ยคือดวงดีจัดๆเลยนะครับID 7มี72ใบแล้วนะครับตัวกาชา ID 8นะครับID 8ก็อย่างเงี้ย ID 8ก็อาจจะทำนาฬิกาปลุก9ดาวแม็กเพราะว่าอย่าง ID หลักนี่ก็อาจจะแบบอนาคตนะก็จะแบบแต่ละ ID นะอย่างที่บอกนะครับอาจจะมีตัวเรนเจอร์ที่เปิดได้ไม่เหมือนกันนะหรือว่าเปิดได้โดดๆเลยพวก ID รองต้นๆของผมจะมีความแตกต่างเยอะอย่าง ID 2ก็มีอินุยาชาอยู่ ID เดียวประมาณนี้นะครับ ID 3อย่างเงี้ยก็มีคิริวอย่างเดียว ID 4มีสเลเยอร์อย่างเดียวฉะนั้นเนี่ย
ผมก็จะเก็บทุก ID ของผมเนี่ยเก็บเอาไว้นะแต่ว่าการสร้าง ID เพิ่มคงจะเป็นเรื่องของอนาคตนะมีคนบอกว่าทำไมไม่สร้าง ID 10สักทีนึง ID ลึกลับผมจะไม่นับเป็น ID 10นะเพราะไม่รู้ว่าวันนึงจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่า LINE ไม่สามารถดึงมาใช้งานได้นะครับส่วน ID 10เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวมีโอกาสพร้อมเมื่อไหร่นะครับคือตอนนี้เนี่ยเล่นไม่ไหวใช้คำนี้นะครับเล่นได้อยู่แหละแต่ว่าโหมันค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะเรียกได้ว่า9 ID กับอีก1 ID ครับมันเยอะเกินนะครับ ID 9นะครับ ID 9เนี่ยภารกิจเนี่ยเดี๋ยวคงจะดันลีกมาสเตอร์3ไม่รู้จะไปดันตอนไหนนะเพราะว่ามีตัวบิน2ตัวนะครับสามารถที่จะดันได้นะส่วนภาคพื้นเนี่ยผมมองว่านี่ตัวโกงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวถึกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวถึกนะนะครับคอมโบก็พอมีอยู่นะหยุด5วินาทีนะครับเดี๋ยวรอดูอนาคตคือมันยังไม่ใช่คอมโบที่แข็งแกร่งซะเท่าไหร่ก็ต้องรอนะเปิดให้ได้เรนเจอร์ตัวดีๆนะครับแต่ว่าบินเราทำมา2ตัวเพื่อที่จะตั้งใจมาดันลีกนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ดันสักทีนึงนะID รับนี่ไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับสำหรับ ID 9นะครับส่วนซีรีส์ที่เพื่อนก็น่าจะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับเดี๋ยวมี1ซีรีส์อย่างแน่นอนนะครับมาเปิดกันต่อ ID สุดท้ายนะครับ ID ลึกลับคงไม่ได้แล้วล่ะนะคือมันไม่ได้ง่ายๆนะคนที่ได้ถือว่าค่อนข้างจะโชคดีนะครับคือโชคดีแบบจริงจังนะครับID ผมมีเยอะแบบนี้คนถามว่าพี่เอาเวลาจากไหนมาเล่นผมไม่ได้เอาจริงนะใช้เวลาแบบน้อยมากมากๆจริงด้วยความที่ว่าเรามีมือถืออยู่5เครื่องนะครับเวลาเล่นเนี่ยสมมติผมเล่นเนี่ย1รอบก็เป็น ID 1ถึง ID 5อีกรอบนึงก็6ถึงลึกลับแล้วรอบนึงเนี่ยมันใช้เวลาแบบประมาณสัก10นาทียกเว้นบาง ID ที่แบบเฮ้ยเราอยากจะเก็บอะไรเป็นพิเศษของผมเนี่ยวิธีการผมจะใช้แบบนี้นะครับสังเกตว่า ID ตอนนี้ ID รองผมเนี่ยเวลแทบจะไม่ได้มีการขยับเลยคือผมไม่อัพเวลไม่ได้เก็บของอะไรมากมายหอสมุดลึกลับเนี่ยเล่นบ้างนะครับดัน1 2 3ตามว่างเนี่ยก็เปิดโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้ทำงานไปเปิดโทรศัพท์ฟาร์มเอาไว้นะครับเพราะว่าในเกมมันมีออโต้ไงเราก็ออโต้ในเกมไม่ได้ทำอะไรเลยครับส่วนโหมดอื่นๆเนี่ยที่แบบไปทำภารกิจรายวันอย่างเงี้ยพอผมทำครบแล้วเนี่ยภารกิจรับกบ9ดาวนะจากตู้9ปีเนี่ยผมก็ไม่เล่นละอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เล่นเนี่ยทุก ID ผมก็จะไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับก็เรียกได้ว่าใช้เวลากับเกมไม่เยอะเท่าไหร่ยกเว้นว่ามีเวลาว่างจริงหรือเวลาสมมุติเปิดได้อะไรมาอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมเปิดได้ตัว Sunny Picture มานะครับต้องเก็บจุติอย่างเงี้ยผมก็จะค่อยมาดูแล ID นั้นๆที่เปิดได้ขาดวัตถุดิบอะไรค่อยเข้ามาเล่นค่อยเข้ามาเล่นผมไม่ได้เก็บดองล่วงหน้านะสังเกตว่าเวลเนี่ยโอ้โหจะแบบอย่าง ID 9เนี่ยก็เพิ่งจะ46นะครับขนนกก็มีนะขนนกก็พอจะมีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เก็บอะไรมากมายของผมเนี่ยหลักๆเนี่ยภารกิจรายวันเก็บจนได้ครบพาร์ทนะครับพาร์ทนี้ได้ครบหมดแล้วนะครับก็นี่พวกที่นี่อย่างนี้นะครับก็เล่นจนครบนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาว่างแล้วที่แบบไม่ต้องเก็บอะไรแล้ว PVP ผมจะเล่นวันศุกร์วันเสาร์นะครับแล้วก็ทีม P100 ผมก็ไม่ได้ทำด้วยนะ ID หลังๆผมไม่มีทีม P100 นะผมจะเน้นนะครับกิจกรรมพวกตั๋วกาชาเกมแจกตั๋วกาชาจากที่ตรงไหนต้องเก็บให้หมดนะแล้วก็ PVP Ruby เนี่ยบางทีแบบทอง2ก็มีทอง3ก็มีแบบลืมเล่นไม่ได้เล่นบ้างอะไรประมาณนี้ทอง1ก็มีก็เก็บเล็กผสมน้อยนะนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปหวังลุ้นเอาอย่างที่เรารู้กันแหละว่าใส่ฟรีเนี่ยต่อให้เป็นใส่เติมเล็กน้อยบางคนเนี่ยดองตั๋วไว้แบบ200 300ดองรูบี้เอาไว้เป็นพันอันนี้ถ้าไม่นับการันตีนะคือบางคนเขาก็เปิดไม่ได้นะเมื่อมาเทียบกับอีกคนหนึ่งที่แบบมีรูบี้แค่600หรือมีรูบี้แค่400มีตั๋วกาชา20ใบตั๋วกาชาอาจจะเปิดได้เรนเจอร์ตัวโหด2ตัวเลยคู่เทพรูบี้อาจจะเปิดได้เกียร์ได้3นะครับฉะนั้นในเกมเนี้ยความที่มันเป็นตู้กาชานะครับก็เรียกได้ว่าดวงใครดวงมันน่ะมันจะไม่เหมือนคนที่แบบเติมเยอะจนถึงการันตีเนี่ยอันนี้คือเขาก็จะได้แน่ๆแหละแต่ว่าสายฟรีเนี่ยมันจริงๆมันอยู่รอดได้นะแต่ว่ามันต้องใช้ดวงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เป็นตกกาชาครับแล้วก็รูบี้จาก PVP เล็กน้อยก็ใช้คำว่าสะสมเล็กผสมน้อยตัวกาชาเปิดเรนเจอร์โชคดีได้ไวรูบี้ก็จะได้ไปเปิดเกียร์นะครับอายุอย่าง ID รับนะนะครับนี่ตัวกระชาครับเปิดได้ซันนี่พิเชอร์นะแต่ตัวกระชาได้เยอะกว่าชาวบ้านนะครับรูบี้นี่เยอะเพราะว่าเพิ่งดันลิกไปที่มาสเตอร์3ก็ทำคลิปให้ดูไปเรียบร้อยนะครับซึ่งใครอยากจะได้รูบี้กับตัวกระชาเพิ่มเติมครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับเติมรูบี้เติมแพ็คเกจต่างๆร้านน้องคุยตามรูปนะอย่างที่บอกว่าแพ็ค9ปีน่าโดนมากๆนะครับเพราะว่ามันได้ค่อนข้างจะคุ้มก็เติมตุนเอาไว้ก่อนไปเตรียมพร้อมเดือนหน้านะครับโคโรเวนเจอร์ข่าวสารก็
ทำคลิปให้ดูแล้วเมื่อเช้าแล้วก็เย็นนี้17นาฬิกา5โมงเย็นนะประจำการพร้อมกันที่หน้าเพจ Ranger ทางการนะรอดูสปอยล์ครับจากทางการนะว่าจะมีทีเด็ดอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีหรือถ้าแบบเอ้ยยังไม่แน่ใจไม่จุใจเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเสาร์นะเดี๋ยวก็จะมีคำใบ้ทีเด็ดจากช่องผมรอติดตามแล้วกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับก็สุดท้ายเปิดไม่ได้นะก็เปิดต่อไปครับเปิดไม่ได้ก็อย่างที่บอกอย่างน้อยก็ได้ไอเทมนะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ NFT ตัวต่อไปก็รอดูว่าจะเป็นอลิสติกิไหมหรือจะมีตัวใหม่ที่ออกแบบมาแล้วจะมาตอนไหนถ้าจะมาก็คือจะเป็นใกล้สุดนะถ้าใกล้สุดก็เป็นพฤษภานะหรือไม่รู้จะมาตอนไหนก็ไม่รู้แต่ข่าวบอกมาว่ามีมาอีกอย่างแน่นอนนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ